สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่27มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ราเวนบวกไวกาเทิลและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองอุมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา 9:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ราเวนบวกไวกาเทิลศาสตราจารย์โทมัสเปเกลอธิการบดีและศาสตราจารย์ไมเคิลเฟเฟอร์รองอธิการบดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยนี้เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาเดนเวิร์ทเทมแบกตั้งขึ้นปี2507มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตเปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท4คณะได้แก่คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิศวกรรมเครื่องกลคณะสังคมสงเคราะห์สุขภาพและการพยาบาลและคณะเทคโนโลยีและการบริหารมีนักศึกษาราว 3,800 คนสาขาที่มีชื่อเสียงคือสาขาวิศวกรรมอุตสาหการวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และวิศวกรรมเครื่องกลโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ2ฉบับได้แก่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิรดากับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ราเวนบวกไวกาเทิลและบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ราเวนบวกไวกาเทิลเพื่อส่งนักเรียนมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีจิรดาเป็นสถาบันเทคโนโลยีของไทยที่จัดการเรียนการสอนคล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ราเวนบวกไวกาเทิลมีการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาคือปวช.ปวส.และปริญญาตรีมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและการฝึกงานในสถานประกอบการนอกจากนี้ยังรับผู้ทำงานแล้วเข้าเรียนต่อควบคู่กันไปตามแนวพระราชดำริเรียนคู่งานงานคู่เรียนความร่วมมือนี้จะเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์และฝึกอบรมครูวิชาชีพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกันมหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการต่างๆที่ทันสมัยเช่นห้องปฏิบัติการ e-mobility หรือยานยนต์ไฟฟ้าคิดพัฒนาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาพลังงานทางเลือกทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นสาขาหลักของความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิรดากับมหาวิทยาลัยแห่งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริว่าการศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบ้านเมืองการศึกษาที่ดีหมายถึงพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังของประเทศที่จะพัฒนาได้อย่างมั่นคงถูกทางและทันเหตุการณ์ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจะทรงแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆและสานสัมพันธ์กับนักวิชาการและนักวิชาชีพทำให้วิชาการและวิชาชีพของไทยเจริญก้าวหน้าขึ้นมากเวลา 14:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองอูมทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ห้องสมุดอารามวิบิงเงินตั้งอยู่บนชั้น2ของหมู่อาคารอารามวิบิงเงินสร้างระหว่างปี2247ถึง2293เป็นโถงขนาดใหญ่มีชั้นลอยโดยรอบแสงสว่างส่องทั่วถึงใช้ไม้ทาสีคล้ายหินอ่อนบนเพดานมีภาพวาดเฟรสโก้แสดงการรวมศาสนากับวิชาการเข้าด้วยกันเคยมีหนังสือมากถึง 15,000 เล่มเมื่อมีการรวมศาสนาจักรกับอาณาจักรอารามถูกยึดเป็นของรัฐพระและหนังสือกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆเหลือเพียงบางส่วน
สันหนังสือส่วนใหญ่ทาสีขาวทำให้ห้องสว่างบางเล่มมีอายุมากกว่า300ปีปัจจุบันใช้ห้องสมุดแห่งนี้เป็นที่รับรองบุคคลสำคัญในโอกาสต่างอารามวิบิงเงินสร้างขึ้นคริสตศตวรรษที่11เมื่อแรกสร้างราชวงศ์ฮัฟบวกอุปถัมภ์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอารามปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อปี2315นายโยฮันจอร์จสเปกเป็นผู้ออกแบบต่อมาปี2321นายจานัวเรสซิกควบคุมการก่อสร้างและออกแบบงานศิลปะในอารามเป็นรูปแบบนีโอคลาสสิกยุคแรกผนังและเสาสีขาวตัดกับสีทองทำให้ห้องสว่างและกว้างเพดานมีภาพวาดเฟรสโกแสดงตำนานในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวิหารอุมเมอร์มึนสเตอร์ก่อสร้างปีพ.ศ. 1920จากเงินศรัทธาของผู้คนชาวเมืองอุมเดิมเป็นโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิกในสมัยนายมาร์ตินลูเทอร์นักปฏิรูปศาสนาชาวเมืองลงคะแนนเสียงให้เปลี่ยนเป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์ปัจจุบันสร้างแล้วเสร็จและยังคงบูรณะเรื่อยมาศิลปะแบบกอธิกยอดหอคอยสูง161เมตร53เซนติเมตรเป็นสิ่งก่อสร้างก่อนศตวรรษที่20ที่สูงเป็นอันดับ5กรอบประตูและหน้าต่างมียอดแหลมช่วยรับน้ำหนักได้มากพื้นที่ภายในมีขนาดใหญ่จุคนนั่งได้ประมาณ 4,000 คนและหากยืนจะรองรับได้หลายหมื่นคนนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานดูการบูรณะซ่อมสร้างที่ทำอย่างประณีตบริเวณย่านเมืองเก่าของเมืองอุมยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุอุมชเวอร์เฮาส์สร้างขึ้นต้นศตวรรษที่17เคยถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้งปัจจุบันเป็นที่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและเป็นที่เก็บรวบรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองอุมเช่นธรรมนูญฉบับแรกของเมืองอุมในยุคกลางที่มีกษัตริย์ปกครองเมืองอุมในฐานะเมืองอิสระผู้คนร่วมใจกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างเมืองสร้างวิหารอุมเมอร์มินสเตอร์เมืองอุมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ถูกทำลายเสียหายเมืองอุมกับนักวิทยาศาสตร์เป็นบ้านเกิดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ชื่อดังของโลกและเมืองอุมในยุคปัจจุบันที่มีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองแห่งวิทยาศาสตร์สิ่งของสำคัญที่นำมาจัดแสดงในวันนี้เช่นแบบการต่อเติมส่วนยอดของวิหารอุมเมอร์มินสเตอร์จดหมายของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เขียนติดต่อกับเมืองอุมตาประทับของบิชอปและสมุดภาพวาดบันทึกการเดินทางสิ่งของมีค่าเหล่านี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองอุมทำให้เห็นความเป็นไปของบ้านเมืองผ่านเหตุการณ์ต่างๆมีทั้งเจริญและเสื่อมตามสภาพเหตุการณ์เห็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เมืองและชุมชนอยู่รอดชุมชนพยายามรักษาถิ่นฐานมีความภาคภูมิใจที่มีสมบัติทางวัฒนธรรมรวบรวมไว้และพยายามถ่ายทอดส่งต่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้คุณค่าทำให้เกิดความรักเกิดความสามัคคีร่วมกันดูแลรักษาถิ่นฐานพัฒนาบ้านเมืองอย่างมีรากฐานความคิดทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดความยั่งยืนโดยสวัสดิภาพของชุมชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองอุมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบรรยายพิเศษเรื่องการได้รับสัมผัสสารหนูและความเป็นพิษพระราชทานแก่บุคลากรภาครัฐอาจารย์และนักศึกษาของประเทศมองโกเลียณกรุงอูลานบาตาประเทศมองโกเลียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2516เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมองโกเลียซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมงศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณห้องลอนดอนโรงแรมที่ประทับแชงกรีลากรุงอูลันบาตาทรงฟังบรรยายพิเศษจากอาจารย์อคันตุกะที่มาสอนหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ดร.มิเชลเอมบรีรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกาบรรยายเรื่องโลหะและธาตุโลหะทองแดงเหล็กแมงกานีสโครเมียมและนิกเกิลการรับสัมผัสและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยวิทยากรได้บรรยายถึงโลหะต่างๆในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ต่างๆซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศมองโกเลียสำหรับการบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการโลหะและธาตุโลหะกับการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของดร.มิเชลเอมบรีนั้นศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงให้ความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งและในฐานะที่ทรงเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรจัดการฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมทรงนำคณาจารย์อคันตุกะจากหน่วยงานชั้นนำจากต่างประเทศและคณาจารย์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มาให้ความรู้ด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่หน่วยงานต่างๆของประเทศมองโกเลียซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของมองโกเลียที่เกิดจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่เช่นทองคำทองแดงเป็นต้นโอกาสนี้ทรงเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการได้รับสัมผัสสารหนูและความเป็นพิษโดยทรงอธิบายถึงสารหนูที่เป็นสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมซึ่งมนุษย์รับสัมผัสเป็นประจำทั้งในอาหารน้ำอากาศและดินในบางพื้นที่ของโลกสารหนูที่มีระดับความเข้มข้นสูงที่มีอยู่ตามธรรมชาติในน้ำดื่มและเป็นปัญหาทางพิษวิทยาในสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์สารหนูไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติผู้ได้รับผลกระทบจากสารหนูแบบเฉียบพลันจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับสัมผัสของสารหนูเรื้อรังอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมของมนุษย์ที่ไม่ว่าจะเป็นการขุดถ่านหินและการสกัดปิโตรเลียมมีการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำใต้ดินในหลายประเทศอาทิเช่นสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียบังคลาเทศอัฟกานิสถานอาร์เจนตินากัมพูชาชิลีอินโดนีเซียลาวเม็กซิโกมองโกเลียพม่าเนปาลปากีสถานและประเทศไทยส่วนสารหนูในอากาศโดยทั่วไปประชากรมักจะเป็นการรับสัมผัสเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามการได้รับสัมผัสควันบุหรี่ในปริมาณที่มากอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้การได้รับสัมผัสสารหนูในดินเกิดจากการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าถ่านหินสารกำจัดศัตรูพืชการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมถลุงแร่ทองแดงซึ่งการถลุงแร่ดังกล่าวทำให้เกิดการปนเปื้อนสารหนูในสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยมากที่สุดการขจัดสารหนูที่ตับซึ่งเป็นอวัยวะหลักในการเปลี่ยนแปลงสภาพสารหนูตามกระบวนการทางชีวเคมีจะทำให้สารหนูถูกขับออกจากร่างกายโดยทางปัสสาวะทั้งนี้กลไกความเป็นพิษมีปัจจัยจากแหล่งกำเนิดสารหนูชนิดปริมาณระยะเวลาประเภทเซลล์เนื้อเยื่อและการเปลี่ยนแปลงสภาพสารหนูในร่างกายซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบของการรับสัมผัสกับสารหนูต่อร่างกายมนุษย์เช่นระบบหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งเบาหวานโรคผิวหนังระบบหายใจระบบทางเดินอาหารและความเสี่ยงของทารกในครรภ์จากการที่ได้รับสัมผัสจากสารหนูทำให้กล้ามเนื้อหัวใจวายความดันโลหิตสูงขึ้นเป็นผลร้ายต่อการตั้งครรภ์ Arsenic exposure and children health Although most of the studies focus on the effect of arsenic on adult health Several studies have reported that arsenic has effect on children health and development due to maternal chronic arsenic exposure during pregnancy the risk of infant mortality child growth restriction and neurodevelopmental impairment in young children has increased the high level risk of spontaneous abortion stillbirth preterm birth low birth weight high mortality neurotoxicity and change in the peripheral and central nervous system has been linked to maternal arsenic exposure during pregnancy moreover as the negative health outcome for the newborn inorganic arsenic exposure in the fetus have been related to negative health outcome in childhood and adulthood, including development of multiple cancer. Studies in Chile indicated that individuals born in high arsenic exposure period with
probable exposure in utero and early childhood experience elevated risk of death to acute myocardial infarction, lung cancer, and bronchiectasis, suggesting importance of early childhood or in utero exposure in decreased causation.ทั้งนี้จากการที่ทรงยกตัวอย่างถึงแม่และเด็กที่ได้รับผลกระทบของสารหนูที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยเนื่องจากทรงให้ความสำคัญกับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติหากมีปัญหาต่อสุขภาพจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศซึ่งศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงมีพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทำการศึกษาผลกระทบเมื่อมารดาได้รับสารหนูขนาดตั้งครรภ์ต่อการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของหน่วยพันธุกรรมในทารกหากได้รับสารหนูเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดโรคได้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบรมโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566วันนี้เวลา 13:37 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำข้าราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงบประมาณและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566และถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์และโครงการจัดตั้งสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์วันนี้ณวัดมเหยงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชภาวนาวชิรญาณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระภาวนาเขมคุณเป็นพระราชภาวนาวชิรญาณไพศาลวิปัสสนาวรกิจมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 14:30 นาทีที่บ้านเลขที่ 27/6 ตำบลตะโลดือรามันอำเภอกระพ้อจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอับดุลดำแมงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอาสาสมัครรักษาดินแดนประจำชุดปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลตะโล
ดูรามันที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณทางเข้าหมู่บ้านตะโลโตะและตำบลตะโลดูรามันอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11มิถุนายน2566วันนี้เวลา 15:00 นที่โรงพยาบาลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่10เอกรัชพลคงมั่นและ10โทอภิเดชผลเชื้อเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่4601กรมทหารพรานที่46ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณสวนยางพาราบ้านกาโต๊ะหมู่4ตำบลรือสอออกอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25มิถุนายน2566การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสรีสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ